วัสดีครับพบกับช่อง High Jack Story ครับวันนี้เราไปวิ่งงานมาตาบุตร11โลครับน่าจะประมาณ11โลกับทางครอบครัวมีพี่ชายเหมือนเดิมแล้วคุณพ่อแล้วก็ลงกี่โลครับวันนี้ลง 10.5 ครับจัดป่ะเดี๋ยวไปถึงหน้างานจะเป็นยังไงบรรยากาศเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับป่ะลุยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนรับบีบครับมีถ่ายรูปกับครอบครัวหน่อยแล้วก็ขอถ่ายรูปเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผลประกอบการพวกนี้จะเป็นไงเดี๋ยวต้องไปติดตามดูครับนี่ก็เป็นถ้วยรางวัลครับรางวัลที่งานนี้ค่อนข้างเยอะกันเลยนะเราจะได้ไหมต้องไปดูครับเบื้องต้นเดี๋ยวขอตัวไปวอร์มร่างกายก่อนละกันไปวันนี้ผมก็มาด้วยรองเท้ากังฟูสีสีส้มตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นตอนนี้เป็นตัวโปรดเลยตัวกังฟูเนี่ยนะกังฟูจะวิ่งดีไหมเราต้องไปดูกันครับซึ่งงานวันนี้คนใส่รองเท้ากังฟูตัวใหม่แบบผมนี่ก็เยอะเหมือนกันต้องลองดูสักหน่อยครับงานนี้ในปีที่แล้วครับก็ติดเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นอายุปีนี้เราจะรักษาแชมป์เก่าในรุ่นอายุนี้ได้หรือเปล่าต้องไปดูกันครับนี่ครับพี่ชายแล้วก็คุณพ่อครับกำลังวอร์มร่างกายก่อนการแข่งขันครับแล้วต่อไปไปดูคุณพ่อยืดเหยียดร่างกายนะครับฟิตมากๆเลยตอนนี้อายุ66แล้วอยู่ในรุ่นอายุ65ถึง69ปีปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยครับกับระยะทาง 11.5 กิโลเมตรในวันนี้ครับโอ้โหนี่เป็นบรรยากาศการปล่อยตัวนะครับคนค่อนข้างเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัวอัดเข้าไปเกาะกลุ่มแนวหน้าก่อนละกันเพราะว่าเมื่อกี้อยู่หลังๆหน่อยเลยต้องรีบเร่งขึ้นไปอ่ะไปลุยครับเกิดฉากมาพี่ๆก็พากันแรงเลยครับเพจตอนแรกนี่ตกไปประมาณ 3.4 ถึง 3.5 เลยนะต้องลดความเร็วลงหน่อยเพราะว่าวันนี้สนามเนี่ยเนินค่อนข้างเยอะมากๆและอากาศร้อนมากๆเป็นไงไปดูกันเลยจังหวะนี้ก็ขอแอคท่าถ่ายรูปกันหน่อยครับนี่ร้อนมากร้อนมากโอ้โหแล้วฮะเลขสี่ห้าโลเหนื่อยมากโลดไทยThank you.
ต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ร้อนมากๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายในแต่ละกิโลด้วยเนื่องจากเหนื่อยแล้วก็ต้องรีบวิ่งตัดเพราะว่าด้านหลังนี่ตามกันมาเยอะกันมากเลยครับไปเดี๋ยวเตรียมเข้าเส้นชัยกันเลยครับเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยอ่ะขอตัวไปรายงานตัวก่อนละกันครับตอนนี้เราก็รอทางพี่ชายแล้วก็คุณพ่อครับที่จะวิ่งเข้ามาแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานวิ่งกันก่อนว่านักวิ่งแต่ละท่านจะเป็นยังไงและเข้ามาในกันเยอะไหมไปดูเลยครับ60ครับ60จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับระยะทาง11โลได้ที่1รุ่นอายุจบในเวลา46นาทีกับอีก32วินาทีตกเพจ405วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนร้อนแบบร้อนมากๆเลยครับร้อนแบบโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวตอนนี้ก็รอทางพี่ชายกับคุณพ่อครับกำลังวิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอดูผลประกอบการของทั้งสองท่านแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนักวิ่งก่อนคนเยอะมากงานนี้ช่วยนิดนึงผู้หญิง45ครับมาแล้วครับพี่บึกโอ้โหสปินคอร์เส้นชัยไปแบบสวยๆเลยไปๆๆไป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 35เร็ว60นาทีนี่ก็เป็นน้องขาแรงอีกท่านครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเจอกันทุกปีเลยน้องยินดีด้วยครับกับอันดับหนึ่งของรุ่นอายุครับครับครับพี่เป็นไงครับอากาศวันนี้ร้อนร้อนเนาะวันนี้เป็นอากาศที่ร้อนมากเลยครับวันนี้ขาแรงเยอะมากด้วยงานนี้ไม่ธรรมดาเลยครับมีแต่คนเก่งใช่ครับพื้นคอนกรีตใช่ไหมพื้นคอนกรีตแล้วจะมีจุดนึงจะมืดๆด้วยวิ่งค่อนข้างยากไหมใช่เดี๋ยวตอนนี้เรามารอทางคุณพ่อครับก็จะวิ่งเข้ามาในเวลาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้าวกันครับมาแล้วครับคุณพ่อเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปวิ่งตามพ่อกันหน่อยไปไปไปจริงขยับแป๊บเดียวเอาเลยคุณพี่หันรันยิงหาดหันเลยครับมาโดนชี้แล้วจะหาดหันมาพุ่งไปขึ้นเวทีเลยจ้าฝันรันยิงจ้าต่อไปเราไปชมบรรยากาศนักวิ่งที่ได้รับรางวัลกันครับค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ไปดูกันเลยครับรอจังหวะรอจังหวะเพลงเพลงไปมาเขารอจังหวะจังหวะเอ็นหนึ่งสองเอาดิเอ๊กำลังบิ้วไงเพลงยังไงยินดีมากมายเลยสำหรับนักวิ่งนักกีฬาทุกคนเลย
วันดารับช่วยรับไว้วันดาสุดโตดาวเรียนเชิญสี่หญิงชายคุณแม่คุณสีแก้วเกี่ยวสีแม่ทันสารวัตรจะเป็นผู้มอบถ้วยแล้วสีเกี่ยวสีแม่ประธานชมรมเดินเวียงจะเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลนายรองการสีเลี้ยงลูกมายังไงดีเหลือเกินดีเหลือเกินไม่น่าใจใครใครก็รักใช่คุณแม่คุณสีเดียวสีนะป๊าโอเคครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับงานวิ่งของงานมาตาพุทธมินิมาราธอนครั้งที่13ครับได้ที่1ของรุ่นอายุ25ถึง29ปีครับจบเวลา46นาทีกับ32วินาทีหรือเพจประมาณ405ครับเดี๋ยวขึ้นเพจโชว์ให้ดูงานนี้ถือว่าอากาศร้อนครับค่อนข้างร้อนเลยเอามาดูผลประกอบการของทางพี่ชายครับเป็นไงบ้างครับ มันดีครับเนินเยอะมาก59นาที10วิอากาศวันนี้ถือว่าโอเคไหมโอ้ไม่โอเคเลยร้อนร้อนทางพ่อเป็นไงบ้างครับวันนี้โอเคครับวันนี้ได้ร่วมสนุกชั่วโมงได้ร่วมสนุกครับ11กิโล 11.5 ครับกับรุ่นอายุขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับ15ปีครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะโชว์ผลประกอบการให้ดูแล้วกันเดี๋ยวงานต่อไปจะเป็นงานอะไรต้องรอติดตามสำหรับวันนี้ช่องHaja Storyขอกราบสวัสดีครับไปแล้ว